ปันเฮ้ยตัวอะไรวะปันเฮ้ยตัวอะไรพี อะไรไหมคะผมไเฮ้ยอดพวกคุณเป็นใครอ่ะพวกเราช่วยคุณเอาไว้จากพวกที่ตามฆ่าคุณคุณจำได้ไหมเฮ้ยพวกคุณทำได้ไงอ่ะปันปันขยับน้ำได้ไงอ่ะแล้วคุณน่ะคุณควบคุมดินได้เหรอแล้วก็คุณด้วยคุณทำลูกไฟแบบนั้นได้ไงอ่ะคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันเหรอหรือว่าพวกคุณไม่ใช่คนเฮ้ยพวกเราก็เป็นคนปกติเหมือนคุณนั่นแหละฉันชื่อมิ้นฉันควบคุมไฟได้ส่วนคนหล่อหน้าขาวนู่นน่ะชื่อพีมีพลังดินส่วนผู้ชายนุ่มนิ่มคนนี้ชื่อปันมีพลังน้ำเดินคุณพลังน้ำเฉยๆก็ได้มั้งพลังน้ำเดินนี่มันฟังแปลกๆนะคุณแบงค์ตั้งสติดีๆนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมีเรื่องให้คุณแปลกใจมากกว่านี้อีกค่ะคุณไม่ต้องตกใจครับผมจะเล่าให้คุณฟังทีหลังคุณปันครับเดี๋ยวผมจะให้น้าของผมเนี่ยไปรับยายแล้วก็น้องของคุณเนี่ยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยขอบใจมากนะพี่นี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมอยู่ในหนังซูเปอร์ฮีโร่ป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยทำไรอ่ะเลิกขวัญอ่อนสักทีลืมไปแล้วเหรอว่าคุณก็เห็นแหวนยิงได้มาแล้วก็จริงอ่ะ
เลิกสติแตกได้ละเฮ้ยทำได้ไงอ่ะตกลงตำนานมารยาทที่คุณเล่ามาเนี่ยคุณคือเทพปัตตภีคุณคือเทพธาราแล้วคุณก็เทพอัคคีอย่าย้ำบ่อยได้ปะถูกเรียกแบบนี้แล้วมันไม่ชินสรุปไอ้ธนามันฆ่าพ่อคุณเพราะว่าต้องการแหวนนั่นแล้วมันก็ส่งลูกน้องไปทำลายน้องคุณเพราะว่าน้องคุณเป็นสายให้ตำรวจแล้วที่มันฆ่าพ่อคุณเพราะว่ามันต้องการข้อมูลที่จะไปหาของวิเศษชิ้นอื่นไอ้ธนามันชั่วจริงผมถามคุณหน่อยไอ้ธนามันจะฆ่าคุณเพราะอะไรมันจับได้ว่าผมรู้ที่มันเอาเงินสกปรกมาฟอกในบริษัทแล้วมันก็ต้องการที่จะฆ่าผมด้วยแหวนสุริยันอะไรนั่นแต่ผมก็รอดมาได้ตอนนี้เรารวมได้3เทพแล้วเหลือแค่ตามหาตัวเทพวายุให้เจอจากนั้นเราก็จะไปจัดการกับสิ่งชั่วร้ายตามที่พ่อของฉันบอกไอ้สิ่งชั่วที่คุณพูดถึงเนี่ยคือไอ้ธนาใช่ไหมใช่ในเมื่อเรามีเทพตั้ง3คนทุกคนก็มีพลังแล้วเราก็รู้แล้วว่าไอ้คนชั่วนั้นมันคือไอ้ธนาเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่ามันซะเลยไม่ดีกว่าไม่ได้ถ้าเราใช้พลังฆ่ามันเราไม่ต่างอะไรจากมันเลยที่มันใช้พลังแหวนฆ่าคนอื่นและถ้าเราหาหลักฐานเอาผิดมันไม่ได้เราใช้พลังฆ่ามันเราจะกลายเป็นฆาตกรในสายตาคนอื่นทันทีใช่เราต้องเปิดโปงไอ้ธนาว่ามันเป็นคนชั่วแล้วก็ใช้พลังจาก4เทพนี่แหละส่งตัวมันเข้าคุกให้ได้บางทีก็เบื่อความดีในตัวเองเนาะว่ามั้ยไอ้เรื่องหลักฐานเอาผิดธนาเนี่ยผมพอจะช่วยได้นะถึงแม้ว่ามันจะได้หลักฐานในแฟลชไดรฟ์ไปก็เถอะเพราะว่าที่บ้านของผมเนี่ยมีหลักฐานอยู่ชุดหนึ่งงั้นดีเลยแต่ตอนนี้คุณต้องพักก่อนคุณหายดีเมื่อไหร่เราไปเอาหลักฐานที่บ้านคุณกันอะไรวะส่งลูกน้องไปตามจับไอ้แบงค์คนเดียวแต่โดนจับเข้าคุกทุกคนเลยเหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับนายผมยังติดต่อพวกมันไม่ได้เลยครับไร้ประโยชน์จริงๆนี่ทำงานกันยังไงวะนี่ไปทำเรื่องเอามันออกมาให้หมดเลยนะแล้วถามมันด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับโอ๊ย